แล้วรอบนี้นะคะนายตอบตรงคนอีกหนึ่งรอบนะคะกับรอบคอลเลคชันเกมค่ะเราจะมี VTR และถามว่าของใน VTR เนี้ยเป็นของใครแค่มีให้3ตัวเลือกถ้าตอบคุณจะได้รับไป10คะแนนค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคุณพร้อมแล้วคะพร้อมครับพร้อมครับพร้อมแล้วอ่ะไปดู VTR กันเลยค่ะใน3คนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณฟลุ๊กคุณวินหรือคุณม่วง1ใน3คนนี้เป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้อย่างแน่นอนค่ะคำถามของเราคือใครที่เป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ค่ะเอ้ยผมลังเลอ่ะผมลังเลเคลียร์เดี๋ยวได้ไหมฮะเคลียร์เดี๋ยวครับโอ้ยให้กูอ่านทำพี่อะไรตอนตีสองให้กูแค่300โอเคครับโอเคครับได้ละครับขอตอบว่าฟุกครับตอบว่าคุณฟุกนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะถูกไหมอ่ะไปดู VTR เฉลยกันเลยค่ะอุ้ยอ่ะรายการแมกกาซีนเกมฮะอ่ะสวัสดีครับผมฟุกอภิวัฒน์ครับผมเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้เองนะครับผมซื้อมาก็เป็นหลักเดือนแล้วคันสวยใช้ได้เลยเดี๋ยวผมตามพาไปดูเลยนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าแจ่มๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวเหมือนรถคูลอะไรอะพี่รถผมของผมนี่ครับของมึงอะไรนะที่ของกูร้อยบวกสองด้านเนี่ยของกูเลยเนี่ยก็เนี่ยไปชนที่แฟชั่นไอแลนด์มาเนี่ยอ้าวมันเป็นของพี่ได้ไงมันจอดหน้าร้านผมไอ้สัตว์จอดนะมึงก็ไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็นของมึงไหมวะไอ้เหี้ยอ้าวไม่รู้ว่าผมติดหมดคนจอดแดกก๋วยเตี๋ยวข้างทางไอ้เหี้ยต้องเป็นรถของเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกี่ร้อยคันแล้วถ้างั้นไอ้บ้าขนาดโอเลี้ยนวางไว้หน้าร้านผมยังหยิบมากินเลยอ้าวนั่นมันโอเลี้ยนของอื่นเขาไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเออนั่นแหละ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 เรื่องของผมเรื่องของผมอะไรอะไรอะไรพี่อย่ามั่วอะไรของผมอะไรอะไรเอออุ้ยตายแล้วอะไรกันไปเนี่ยโอ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยมายุ่งรถกับฉันเนี่ยประเด็นแก้ผมนะนักมวยครับผมผมเป็นเจ้าของรถคันนี้ฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจริงเออกูตายแล้วก็เสือกยิงซ้ำอีกเว้ยไอ้เหี้ยมึงซ้ำศพอ่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณนักมวยนั่นเองค่ะมึงได้ยังไงวะเนี่ยเอ๊ะมึงได้ยังไง